กูกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับทั้งผู้ติดตามและผู้สนับสนุนนะครับคลิปนี้แอดจะมาทําการวิเคราะห์20เรียนนะครับนะตามคําขอผู้สนับสนุนนะครับซึ่งจะวิเคราะห์ทุกวันจันทร์นะครับผมส่วน ผู้ติดตามนะครับที่ขอเรียนเข้ามานะครับแอดก็จะวิเคราะห์ในช่วงของวันอังคารจนถึงวันเสาร์นะครับก็จะมีรายการส0เหรียญเช่นเดียวกันนะครับเหรียญที่จะวิเคราะห์ในวันนี้นะครับก็ได้แก่เหรียญ d ิเอ็กไวท์บีดีซีดีเฮดลิงด i ทเวโลนูนักตาศิษย์ชิปกาล c เอฟอีเจลด o ไ l o อ็มเอแซนซคและขับนะอืมซึ่งสำหรับเพื่อนเพื่อนที่สมัครผู้สนับสนุนเข้ามานะครับก็สามารถขอเหรียญได้ที่ห้อง d ิด c อ r d นะครับอาจจะทําการวิเคราะห์ให้ทุกวันจันทร์นะครับเป็นจํานวนยี่สิบเหรียญเนาะแล้วก็ ในจวงคําก็จะมีวิดีโอพิเศษนะครับเป็นวิดีโอการสอนเนาะซึ่งเพื่อนๆสามารถย้อนดูวิดีโอก่อนหน้านี้ที่แอดสอนมาทั้งหมดได้เลยนะครับสาหรับผู้สนับสนุนนะครับผมก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับสําหรับผู้ติดตามที่ชมอยู่นะครับผมก็ลองกดสมัครดูนะครับเพื่อฟังรายละเอียดการสมัครนะครับโอเคครับก็ไปดูวันที่เหรียญ d x y นะครับจะพูดว่าเหรียญก็ไม่ได้นะครับมันเป็นตัวคู่ตรงกันข้ามนะครับสําหรับคริปโตนะครับก็คือถ้าเกิด d x y นี่ร่วงนะครับคริปโตจะพุ่งขึ้นถ้า DXY เพุ่งขึ้น คริปโตจะร่วงขึ้นว่าเห็นได้ชัดว่าในช็อตที่ตัวของดีกไวร่วงมานะครับนะตั้งแต่ช่วงร้อยห้านะครับเกือบเกือบร้อยหกจนถึงร้อยสามเนี่ยบิตคอยนะครับดันมีปฏิิกริยานะครับการกลับตัวขึ้นมาซึ่งจุดนี้นะครับหลายคนคงจะคิดแล้วว่าตรงนี้เนี่ยที่ดีกไวลงมาเนี่ยมันจะสิ้นสุดหรือยังใช่ไหมยังนะครับมันต้องลงอีกหน่อยจนถึงหนึ่งร้อยสองจุดเจ็ดหกเจ็ดเอะดีทีตามสัดส่วนการลงมาที่หกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับตามฟิโบนัชชีนะครับผมเพราะฉะนั้นจุดนี้ หนึ่งสงวันจกตัดนี้บิตคอยจะยังคงพุ่งขึ้นไปนะครับรวมถึงเหรียญเล็กเหรียญน้อยเอาคอยต่างๆนะครับผมหลายๆเหรียญเนาะ <c oughs> ก็จะเป็นในทิศทางนี้นะครับนะโดยถ้าเกิดดูที่ r s i นะครับ MACD Stochastic I เนี่ยก็ยังคงยืนยันว่าจะลงต่อ ต่อมาเป็นที่บิตคอยนะครับแน่นอนนะครับบิตคอยและเหรียญคริปโตต่างๆก็จะมีโอกาสพุ่งขึ้นอีกครั้งนะครับโดยในจุดนี้นะครับถ้าเกิดเราดูสัญญาณ RSI นะครับ MACD และ s t o c ั a ติกไอตอนนี้สัญญาการกลับตัวลงยังไม่มีนะครับยังมีแรงไปต่อแอดมองว่าในจุดนี้นะครับมีโอกาสสูงเลยที่ไม่ขึ้นไปเยือนถึง2 3 0 2ามศูนย์สอหรือเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยก็จะเป็นการไซด์เวย์อยู่ในโซนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสัญญาณยังมีอยู่แบบนี้นะครับยังเป็นสัญญาณการขึ้นก็จะมีโอกาสขึ้นไปตต่่อนนัทีแว 190ยดีหรือ788,000 0ฉะนั้นนะครับมันก็จะเป็นการผลักดันให้เหรียญเล็กเหรียญน้อยพุ่งขึ้นตามมาด้วยนะครับโดยถ้าเกิดไปดูที่อีเธอเรียมต่อจากนี้นะครับอีเธอร,เรียมก็เช่นเดียวกันนะครับทั้ง3สัญญาณเนาะตัว RSI MACD Stochastic I ก็ยังไม่มีแรงกลับนะครับยังคงขึ้นไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้มีโอกาส,สไซเวโซน1596ยอดหรือ55,000บาทโซนนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปต่อที่1665ย s ดดหรือ58,000บาทนะครับต่อมานะครับ ในจุดนี้นะครับแอดมองว่าตอนนี้สัญญาณนะครับทั้ง a s i MacD Stochastic สัญญาณยังไม่อ่อนแรงนี่นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะไปต่อจนถึงแนวต้าน 7 0 c c u d ด t หรือ252บาทนะครับซึ่งในจุดนั้นนะครับสัญญาณยังไม่หมดนะครับก็จะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปต่ออีกนะครับนะจนถึง7 4 9 7จุดสหรือ2072บาทนั่นเองกราบต่อมานะครับเป็นตัวดอทนะครับผมดตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณกันกับตัวนะครับตั้งอาร์ไอโซคอติสไอและแมกดีนะครับนะ ตามนี้เลยทีนี้นะครับมีโอกาสนะครับที่ไซด์เวในโซน6 USD T นะครับหรือ2 3 3บาทนะครับหากสัญญาณยังไม่หมดนะครับแล้วไปต่อเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปถึง7.35ีทีหรือ252บาทได้เลยทีเดียวนะครับต่อมาเป็นเวโรนะครับผมเวโรในจุดนี้นะครับต้องรอการยืนยันอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการขึ้นมายืนเหนือ 0.007086 u ทีนะครับถ้าเกิดเข้ายืนเหนือจุดนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณการพุ่งขึ้นต่อนะครับไปที่0.010 u ทีเพราะฉะนั้นจุดนี้มาลุ้นกันในส่วนของสัญญาณ r s i MACD และสโตเค i c RSI ตอนนี้เป็นสัญญาณพุ่งขึ้นนะครับยังเป็นสัญญาณขาขึ้นอยู่ก็ค่อนข้างสวยนะครับมีวอลลุ่มเข้ามาด้วยนะครับต่อมาเป็นลุน่าคลาสสิกนะครับสำหรับรุน่าคลาสสิกมีวอลลุ่มเข้ามานะครับ s i พุ่งขึ้น MACD พุ่งขึ้น นะครับสโตแคดิกพุ่งขึ้นในจุดนี้นะครับมีโอกาสยืนที่0.0013029 000ยูดีีหรือ0.0051บาทไหวนะครับแล้วอาจจะไปต่อที่แนวต้านแถวประมาณ0.001465 000ยูดีีหรือ0.0053บาทได้เลยทีเดียวนะครับต่อมาเป็นชิปนะชิปตอนนี้นะครับสัญญาณ iMacD s t o สโ a แคด i กไ i เนี่ยตอนนี้เป็นสัญญาณการพุ่งขึ้นนะครับมีโอกาสขึ้นไปต่อนะครับจนถึง0.001186 000 000 000 000 000ยูดีีได้ไม่ยากนะครับต่อมาเป็น กาล่านะครับสําหรับกาล่าเนี่ยนะครับตอนนี้สัญญาณการกลับตัวขึ้นมีนะครับแล้วก็กลับตัวขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องดูกันว่าจะกลับตัวลงต่อเลยไหมเนี่ยโดยสัญญาณตอนนี้นะครับมันมีการขึ้นมาแล้วก็มันมาหยุดที่โซนโอเวอร์บอทนะครับนะสำหรับสโตรคติกไอเอสดยังไม่ถึงไม่ใช่จุดนี้แอดมองว่าจะยังคงไซเวอย์อยู่ที่แนวรับที่0.03669ย์นูนิท,ทีหรือ1บาท ยีสองสตางค์อีกสักพักนะครับและหากสัญญาณยังไม่หมดก็จะมีโอกาสไปต่อที่0ูนย์จุดศูนย์สี่ห้าห้าแปดแปดเยอะดีทีหรือหนึ่งบาทเจ็ดสี่กันได้เลยดีดยนะครับถ้ามาเป็น F นะครับถ้าเกิดเราดูสัญญาณอาร RSI นะครับไม่ดีและสต๊อกติกระไอตอนนี้อยู่โซนนะครับโอบอสนะครับอาร์ s i อาจจะยังไม่ถึงแต่หมงบอกว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสพักราคาได้นะครับหากพักราคาก็จะไม่ควรหลุดที่4.227 USD อดหรือ1น,น7บาทนะครับถ้าไม่หลุดจุดนี้ก็จะเป็นการไซเว้นะครับเพื่่่อออรรไปตตนนนะคับทีแว้า5.2 2,6,1ยอดที่ที่รือ175บาทนะครับก็ค่อนข้างน่าลุ้นเลยทีเดียวนะครับสัญญาณปั้นมาได้ด้วยดีนะครับ มาเป็น EGLD นะครับสัญญาณการพุ่งขึ้นนะครับมาต่อแล้วนะครับ RSI นะครับเป็นสัญญาณขาขึ้นนะครับ MACD สโตคาเต็กไตเ็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสยืนนะครับที่39.1 USDY นะครับแล้วก็ไปต่อนะครับจนถึง46.82 u s d t กันได้เลยทีเดียวนะครับค่อนข้างน่าลุ้นนะครับหลายๆเรียนต่อมาเป็น IMX นะครับสำหรับ IMX เนี่ยนะครับไม่ว่าจะดู RSI MACD หรือสโตคาเต็กไตเนี่ยตอนนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับมีโอกาสขึ้นไปต่อนะครับที่แถวๆ1.12 ส4ี่ดีทีนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ค่อนข้างน่านลุ้นนะครับแล้วก็มีลุ้นที่จะพุ่งขึ้นไปต่ออีกด้วยนะครับหลังจากนั้นนะฮะสัญญาณยังไม่หมดนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราดูส่วนวอลลุ่มเนี่ยก็มีวอลลุ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับนะก็มีโอกาสที่จะวอลลุ่มเข้ามาติดติดกันนะครับสําหรับตัว IMX นะต่อมาเป็นแซนนะครับสำหรับแซนเนี่ยจุดนี้นะครับทั้งไ i m a c d และโซคัตติกันไอเนี่ยนะครับมงบอกว่าเขาเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปต่อนะครับโดยแนวต้านขเขาจะไปอยู่ที่0.6501ยูนิตีหรือ2.15นะครับค่อนข้างน่ารุนเลยสําหรับตัวแซนนะต่อมาเป็นเ t g นะครับสําหรับเ t g เนี่ยตอนนี้นะครับสัญญาณไ i m a c d และโซคัตติกันไ ค่อนข้างอ่อนแรงหน่อยนะครับระวังนะครับระวังหากยังทะลุนะครับหรือยืนบน0.6712เยดทีไม่ได้นะครับมีโอกาสกลับตัวลงมาต่อที่0 5 6 5 3ยเดอทีได้เลยทีเดียวนะครับ ต่อมาเป็น CVC นะครับ CVC สัญญาณไปต่อแน่นอนนะครับสัญญาณแรงเลยนะครับสำหรับตัวเขานะครับตอนนี้ก็อาจจะไซดเว์แถว3.37เปอีกสักพักแล้วก็จะขึ้นต่อไปที่3.77เยอะดีๆนะครับเพื่อรอตัดสินนะครับว่าจะเป็นขาขึ้นไปต่อจากนั้นหรือเปล่าหรือพักตัวลงก่อนนะครับโดยสัญญาณอ indicator นะครับทั้ง RSI MACD Stochastic ตอนนี้นะครับเป็นสัญญาณขาขึ้นอยู่นะครับยังไม่กลับตัวลง เนาะต่อมาเป็น FTM นะครับสำหรับ FTM เนี่ยสัญญาณ i m a c d stochastic ไอ I เนี่ยนะครับ I, Mac, d, a T a I, ค่อนข,ข้างอ่อนแรงนิดหน่อยนะครับแต่การอ่อนแรงตรงนี้เนี่ยเป็นการอ่อนแรงเพียงแค่เพื่อพักราคานะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้มองว่าสัญญาณนะครับยังคงมีแรงที่จะไปต่อนะครับแล้วก็ลุ้นนะครับที่จะขึ้นไปยืนเหนือ0.4165ยันที่ที่หรือ1 3 8 3ได้นะครับ ก็ค er, ่อนข้างน่าลุ้นนะครับนะไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะต่อมานะครับเป็น DYDX นะครับสำหรับ DYX สัญญาณ RSI MACD และ s t o c h a ติ I c ยังคงไปต่อนะครับก็มีกาสดยืนที่2.198เดีดีหรือ73.6บแบนได้นะครับแล้วก็ไปต่อที่2.72เดียดีหรือ9.8บาท50สตางค์นะครับค่อนข้างน่าลุ้นนะครับสัญญาณเป็นขาขึ้นนะครับมีวอลลุ่มแท่งหนักขึ้นมาตรงนี้นะครับเปิดแล้วและแท่งต่อไปก็มีกาสดเป็นเขียวด้วยเนี่ยเปิดได้แท่งเขียวแหละก็น่าลุ้นนะครับว่าจะ ต่อมาเป็น OP นะครับสำหรับ OP แรงมากนะครับต้องบอกโอกาสนะครับที่จะทะลุ2.4งจเจ็ดเจ็ดเยอะดีดหรือแปดสองบาทสิามมีสูงนะครับตรงนี้นะครับลุ้นทะลุนะครับหากไม่หลุด2องหกสองสามเก้าเยอะดีดหรือแปดสิบาทเนี่ยมีโอกาสทะลุแล้วถ้าเกิดยิ่งดูสัญญาณด้วยนะครับต่าง a r t i m e ดีและสโต c a ติกเนี่ยโอกาสทะลุแล้วไปต่อจนถึงแนวต้านที่สองจุดเก้าเก้าหกเยอะดีดีถึงร้อยสี่บาทมีสูงมากๆนะครับ ต่อมานะครับเป็นในส่วนตัวดอทคอยนะครับสำหรับดอทคอยตอนนี้นะครับตั้งสัญญาณอไอแม็กดีสโตกติกไอเนี่ยบุกบอกว่าไม่ีโอกาสไปต่อนะครับโดยหากเขายืนที่0.07091 ยอดีที่สองบาทหกห้าไหวนะครับก็จะมีการขึ้นไปต่อจนถึง0 0 7ย์จุดศูนย์่สองบาทเจ็ดสี่นะครับในจุดนี้สัญญาณนะัดไอสโตคาติการและแม็กดีเนี่ยบ่งบอกชัดเจนเลยว่ายังคงเป็นขาขึ้นอยู่ยังไม่กลับตัวหลกต่อมาเป็นขับนะครับผมสําหรับขับเนี่ยสัญญาณยังไม่กลับตัวนะครับโดยเฉพาะไอไอเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าจะยังขึ้นไปต่อตอนนี้นะครับแม้ว่าจะไม่มีวอลลุ่มเข้ามามากนักแต่ก็ยังกลับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับแท่งต่ออย่างนี้มีโอกาสเป็นนนแแทท่่่่่งงวออลุมมะะครรเพืีจจาาาขึึ้ไปตถถณ 10บาทตรงนี้ค่อนข้างน่าลุ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้น่ออย่างนี้เนี่ยคนที่ลุ้นรอราคา60บาทก็มีเข้ามาแล้วนะครับประมาณนี้ก็คอยเพื่อนๆโชคดีนะครับฝากเพื่อน,อนรักติดใจฝากกดไลค์กับซับสไครป์กำลังใจกับช่องแอดด้วยนะครับหากรักและอยากสนับสนุนนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะครับก็จะมีกลุ่มไลน์มิตรคอดมีการวิเคราะห์นะครับภายในกลุ่มแล้วก็มีการทําคลิปพิเศษให้นะครับดูย้อนหลังได้ทุกคลิปเลยในคลิปที่ผ่านมานะครับโอเคครับบายบาย